วัสดีค่ะหมายเหตุประเภทไทยวันนี้นะคะพบกับพี่แขกแล้วก็แฟกนะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องว่าการดูหนังในโรงหนังกับการดูหนังในมือถือจำพวก Netflix หรืออะไรต่างๆเนี่ย Netflix เนี่ยมันทำลายวัฒนธรรมการดูหนังไปเลยหรือเปล่าก็มันไม่ได้มีแต่ Netflix ตอนนี้เราก็ดูทุกอย่างจากมือถือหรือเปล่าคะดูข่าวดูคอนเสิร์ตดูไลน์ทีวีดูซีรีส์ดูทั้งผิดกฎหมายถูกกฎหมายถูกลิขสิทธิ์ละเมิดลิขสิทธิ์ตอนนี้เราก็ดูทุกอย่างจากสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตในมือเราอยู่แล้วพูดเหมือนเก่งเนาะ ซึ่งพี่แขกก็มี Netflix มี Netflix ค่ะจ่ายแบบแพงสุดไม่แชร์กับใครทั้งที่ราคาที่จ่ายเนี่ยสามารถแชร์ได้กับอีก4คนแต่เป็นประเภทห่วงเรื่องความปลอดภัยเป็นประเภทกลัวจะไม่ให้ใครรู้ใครพาสเวิร์ดอะไรอย่างงี้แล้วได้ดูมั้ยไม่ได้ดู คือปีที่แล้วเนี่ยดูไป4เรื่องเก่งไหมได้ดูตั้ง4เรื่องแต่ว่าก็คงไม่ได้ให้ Netflix มีกำไรอะไรเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าเขาทำมาลงอยู่ตรงนั้นแล้วเราจะดูมากดูน้อยมันก็ไม่ได้ทำให้เขาแบบจนขึ้นหรือรวยลงค่ะค่ะคือทีเนี้ยมันมีการถกเถียงกันมาหลายปีแล้วเหมือนกันตั้งแต่ที่มัน Netflix มันเริ่มมีคนดูมากขึ้นไม่ใช่แค่ Netflix มีแบบพวกวิวพวกอะไรที่ดูซีรีส์เกาหลีดูอะไรอย่างเงี้ยกันอะคือเขาก็จะบอกว่าสุดท้ายแล้วสิ่งเนี้ยจะมาแทนที่วัฒนธรรมการดูหนังในโรงภาพยนตร์หรือเปล่าเพราะว่าคนก็รู้สึกว่าก็ไม่จำเป็นต้องออกจากบ้านแล้วไงก็เข้าใจได้เพราะว่ามหรสพของโรงภาพยนตร์มันก็เปลี่ยนรูปแบบของมันมาพอสมควรคือการไปดูถ้าพูดแบบคนทำหนังซีรีส์อะเขาก็รู้สึกว่ารสชาติของการดูหนังเนี่ยมันจะต้องเป็นจอเท่านี้เป็นความมืดเท่านี้เป็นระบบเสียงแบบนี้ความตื่นเต้นความเล้าใจการที่เราจะอินกับหนังเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีของการฉายหนังในโรงแล้วมันมีเรื่องการดูร่วมกับคนอื่นๆนะมันจะมีมนุษย์อีกเยอะมากอยู่ในโรงหนังแล้วสำหรับแขกอะแขกก็รู้สึกว่าการที่เราดูผ่านจอทีวีดูผ่านจอมือถือดูผ่านจอแท็บเล็ตที่บ้านมันก็เป็นคนละแบบกับการที่เราไปนั่งร่วมกับใครก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้จักอีกเยอะมากแล้วยังจะมีที่นั่งใกล้ๆจอไปจนถึงที่นั่งไกลๆจอแล้วมันก็ยังมีมิติว่าในยุคนึงภาพยนตร์อาจจะไม่ใช่ตัวหลักที่คนไปโรงหนังแต่คนไปเดทกันคนไปจีบกันคนไปใช้ความมืดในโรงหนังเพื่อที่จะนั่งจับมือกันอะไรอย่างเงี้ยในยุคที่คนไม่สามารถเดินจุงมือกันในที่สาธารณะอย่างเปิดเผยอะในยุคที่คนยังต้องเดทกันแบบกระมิดกระเมียนเดี๋ยวพ่อแม่ด่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกว่าความมืดในโรงหนังก็อนุญาตบางคนในยุคหนึ่งนะคะยุคสมัยแขกเป็นสาวๆและสมัยแม่แขกเป็นสาวๆเนี่ยแขกเข้าใจว่าหนุ่มสาวทั้งหลายเนี่ยไม่ได้เข้าโรงหนังเพื่อจะดูหนังเข้าโรงหนังเพื่อไปใช้เป็นโฟร์เพลย์ของโรงแรมม่านรูดอ่ะเหมือนไปกอดจูบรูปคำอะไรกันในนั้นแล้วพอในยุคที่วัฒนธรรมการเดทมันเปลี่ยนไปมากแล้วจนเราไม่จำเป็นต้องไปใช้ความมืดในโรงหนังเพื่อที่จะจับมือจูบกันหรือกินป๊อปคอร์นด้วยกันนะโอ้โหคนสมัยก่อนที่วิกตอเรียนมากๆอ่ะเดินใกล้ๆกันก็จะเป็นลมแล้วอ่ะแค่ได้เอานิ้วไปแตะกันบนกรวยป๊อปคอร์นก็แบบฟินแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอปัจจุบันนี้มันไม่ต้องการฟังก์ชันโรงหนังแบบนั้นก็เปลี่ยนไปมันก็เลยไม่รู้จะถ้าเราดูหนังอยู่ที่บ้านแล้วเราก็ไม่ได้ต้องการความเลิศหรูอลังการของภาพและเสียงอยู่สำหรับแขกอ่ะแขกยินดีที่จะอยู่บ้านดูหนังเพราะว่ากรุงเทพเนี้ยรถก็ติดนะแขกโดยส่วนตัวแขกก็เกลียดการเข้าห้างเข้าไปลงหนังในห้างรู้สึกบรรยากาศมันยังไงไม่รู้มันแปลกแยกมันไม่เป็นมิตรก็ไม่ชอบแต่ถ้าหนังอยากโรงหนังและหนังที่จะฉายในโรงอยากมีชีวิตรอดแข่งกับ Netflix แขกคิดว่า Community Theater Community Cinema เนี่ยจะโรงหนังเล็กๆใกล้บ้านน่าจะเป็นคำตอบคือทำยังไงจะให้มีโรงหนังที่เราเดินไปหรือว่าใช้เวลาเดินทางไปโรงหนังไม่นานแล้วไม่ยุ่งยากแต่งตัวยังไงไปก็ได้แล้วก็ขนาดไม่ใหญ่เกินไป
เหมือน House RCA เงี้ยแต่ว่า House RCA บรรยากาศรอบๆมันก็ดูหลอนน่ะดูเข้าไปแล้วจะโดนฉุดไปข่มขืนน่ะคือมันไม่สนุกมันจะต้องทำให้บรรยากาศรอบๆสนุกแต่ก็ไม่ใช่สนุกแบบในห้างเพราะฉะนั้นมันน่าจะต้องเป็นการครีเอทโรงหนังที่ดูว่าเอ้ยคอมมูนิตี้แถวเนี้ยรสนิยมไลฟ์สไตล์เขาเป็นยังไงแล้วคุณก็ต้องออกแบบโรงหนังให้มันเป็นมิตรกับคนแถวๆนั้นแล้วผมเราอย่างเนี้ยถ้ามีโรงหนังแบบเนี้ยแขกจะอยากเข้าโรงหนังเหมือนแขกคงอยากเข้าไปโรงหนังที่ข้างๆโรงหนังมีร้านข้าวแกงร้านก๋วยเตี๋ยวร้านลูกชิ้นปิ้งแล้วโรงหนังก็มีกลิ่นหอมๆมีแบบมีความเป็นอีเกียนิดๆค่ะอันเนี้ยจะทำให้อยากไปอ่ะเนี่ยก็เป็นเหมือนกันค่ะคนที่ผู้กำกับที่เขาทำหนังให้กับ Netflix นะคะคือคุณอาวาดูเวอร์นี่เนี่ยคือเขาอะด่าคริสโตเฟอร์โนแลนเพราะคริสโตเฟอร์โนแลนด่า Netflix ว่าแบบว่าโอ้ยนี่ทำให้ทุกอย่างมันเสียแล้วก็ทำแบบทำให้วัฒนธรรมมันเปลี่ยนไปกันคือเขามองว่าคนที่มานั่งดูหนังในมือถือใน iPad อ่ะมันถูกดิสแทรกง่ายแล้วก็ในเมื่อคนอ่ะไม่ได้ take it seriously อ่ะคือไม่ได้ดูหนังอย่างตั้งใจอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะการทำหนังอย่างตั้งใจมันจึงไม่มีความสำคัญนี่คือเขาเลยรู้สึกว่าเนี่ยแล้วมันจะทำให้คุณภาพของหนังอ่ะมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆเพราะว่าคนไม่ต้องการดูหนังจริงจังแบบนั้นคนต้องการแค่ดูหนังเพื่อค่าเวลาแบบเหมือนอารมณ์เหมือนเวลาเราเปิดทีวีทิ้งไว้แล้วไปล้างจานอะไรแบบนี้คือเขาก็จะมองว่าเนี่ยมันทำให้จะทำให้หนังมันแย่ลงแต่ว่าคุณอาวานเนี่ยก็บอกว่าเอาแล้วประเด็นก็คือว่าคนที่พูดแบบนี้แสดงว่าเป็นมนุษย์ผู้อยู่ในเมืองที่คุณจะไปดูหนังก็คือแป๊บเดียวก็ไปถึงแต่ว่ามันก็จะมีคนอีกจำนวนมากที่โรงหนังนั้นคืออยู่ในเมืองแล้วคุณจะต้องเข้าไปทุกๆเดือนเพื่อที่จะไปดูหนังมันใช้ทรัพยากรของเขามากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ไงที่พี่แขกบอกว่าอย่างเมื่อก่อนน่ะถ้าแขกจะได้ไปดูหนังอ่ะคือแขกอยู่สันคยอมแขกจะต้องนั่งรถเข้าไปในเมืองแต่ว่ามันสนุกคือถ้าในยุคที่แค่ได้ออกจากบ้านและในระหว่างทางที่เราจะเข้าเมืองอ่ะมันก็สนุกแล้ว คือกระบวนการแต่งตัวออกจากบ้านไปดูหนังมันเป็นมหรสพด้วยตัวของมันเอง แล้วก็รู้ว่าออกจากโรงหนังมาแล้วเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านไหนออกจากโรงหนังมาแล้วเราจะไปกินขนมร้านไหนมันเป็น the whole process อ่ะหนังเป็นส่วนหนึ่งของมหรสพในชีวิตแต่ปัจจุบันเราไม่ได้ต้องการมหรสพแบบนั้นมีคนจำนวนหนึ่งไม่ได้เห็นการดูหนังเป็นมหรสพแบบนั้นอีกแล้วมันก็หมดฟังก์ชันนี้ไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีโรงหนังที่มีดีไซน์อันหลากหลายมากขึ้นน่ะเพื่อครีเอทมหรสพแล้วมหรสพนั้นจะไม่ใช่หนังด้วยตัวของมันเองอะฮะมันจะต้องเป็นเรื่องของเหมือนเราไปเที่ยวอะการดูหนังเป็นส่วนหนึ่งของการออกนอกบ้านไปเที่ยวไปใช้เวลาว่างไปเอนเตอร์เทนตัวเองเอนเตอร์เทนคนอื่นแบบเทรนด์ใหม่ๆพวกที่แบบว่าเป็นโรงหนังที่มาพร้อมกับโต๊ะกินข้าวอ่ะคือไปกินข้าวด้วยดูหนังด้วยอะไรหรือแบบอะไรคือมีการพยายามที่จะเอากิจกรรมอื่นๆเข้ามาอยู่ในการดูหนังด้วยเนี่ยที่เป็นโรงหนังอะไรมันก็มีความพยายามที่จะทำแบบนั้นอยู่แต่มันไม่ตอบโจทย์ว่านั่งกินข้าวแล้วดูหนังอยู่บ้านได้ดีกว่าราคาสบายใจกว่ามันเขาก็จะเขายังต้องการคงวัฒนธรรมการดูหนังแบบที่ดูกับคนอื่นๆดูกับคนแปลกหน้าชุมชนอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าที่เขาพูดมามันก็เถียงได้นะที่โนแลนพูดอ่ะบอกว่ามันจะทำให้คนไม่จำเป็นต้องทำหนังประณีตเพราะคนไม่ได้ดูหนังแบบซีเรียสคนก็นอนตีลังกาดูอยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่ใส่ใจกับรายละเอียดของหนังจะทำให้คุณภาพหนังมันห่วยลงแต่ประสบการณ์ที่แขกดู Netflix อันน้อยนิดเนี่ยแขกดูอย่างตั้งใจทุกครั้งนะไม่เคยถูกดิสแทรคเลยเราเถียงเพราะว่าเราอ่ะเราเป็นคนที่ชอบดูหนังในโรงด้วยแล้วเราก็ดู Netflix แล้วก็อื่นๆบนออนไลน์ด้วยเราก็มีความตั้งใจทั้งสองอันนั่นแหละโอเคมันอาจจะยากในแง่ที่ว่าสมมุติเดี๋ยวมีคนติ้งมาหาเราข้อความอะไรเงี้ยก็จัดการปิด
ไปชั่วคราวไอ้ตอนที่เราปิด notification อื่นๆไปชั่วคราวแต่ว่าสิ่งที่มันสำคัญมากๆสำหรับเราอ่ะในการที่ดูหนังออนไลน์อ่ะก็คือว่ามนุษย์ผู้ไม่ได้ดูหนังแมสแบบคือพวกซูเปอร์ฮีโร่อ่ะถามว่าเราดูได้ไหมเราดูได้แต่หนังแต่สำหรับเราคือเราไม่ได้ว่าคนอื่นนะแต่ว่าสำหรับเราอ่ะหนังแบบนี้เราจะไปดูใน Netflix เพราะว่าไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งตั้งใจดูมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นหนังที่มันซีเรียสที่มันดราม่าหน่อยดูจอใหญ่ๆแล้วเราก็จะรู้สึกว่าอ๋อเราได้เห็นแบบกล้ามเนื้อหน้านักแสดงกระตุกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันจะเห็นรายละเอียดในการแสดงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราชอบไปดูโรงใหญ่แต่ว่าประเด็นก็คือว่าไอ้หนังพวกเนี้ยมันก็จะไม่ค่อยเข้าในโรงใกล้บ้านดิฉันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีทางเลือกไงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือปัญหาหลายๆอย่างคือเคยไปคุยกับพี่นุชี่ที่เป็นพ่วงกับเรื่องมาริลาพี่นุชี่ก็บอกว่าในทางนึงอ่ะคนที่ทำหนังที่มันไม่ได้แมสมากๆอ่ะการเอาไปลงออนไลน์อ่ะมันก็ทำให้เข้าถึงคนได้มากขึ้นนั่นก็เป็นข้อดีแม้ว่าข้อเสียของมันก็คือมันมีการแข่งขันเยอะแต่ในทางนึงอ่ะมันเข้าถึงคนแบบในช่วงในเล็กๆน้อยๆในแต่ละพื้นที่ได้มากขึ้นเยอะมากๆอ่ะเพราะว่าอย่างสมมติหนังที่มันไม่ได้แมสมากๆมันเข้าแต่เชียงใหม่เข้าแต่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่จังหวัดอื่นเขาไม่ได้ดูเลยแล้วอย่ามาโทษว่าคุณภาพหนังตกลงเพราะมี Netflix คือในยุคที่ไม่มี Netflix ไม่มีสตรีมมิ่งอ่ะหนังห่วยก็เต็มไปหมดแล้วก็มีหนังดี เพราะฉะนั้นคนที่ทำหนังป้อนพวกแพลตฟอร์มที่เป็นสตรีมมิ่งพวกเนี้ยมันจะไม่มีคนอยากทำดีๆบ้างเหรอ มันก็ต้องมีคนอยากทำของดีให้แตกต่างจากของช่วยอันมากมายก่ายกองในทะเลสตรีมมิ่งอันนั้นไม่ใช่เหตุผลหรอกว่ามันจะทำให้ศิลปะแห่งหนังมันล่มสลายลงมันอาจจะแค่เปลี่ยนแปลงไปเท่านั้นเองคือสิ่งที่เราเรียกว่าประณีตในยุคหนึ่งกับสิ่งที่เรียกว่าประณีตในโลกอีกใบหนึ่งอ่ะมันก็เป็นความประณีตคนละอย่างค่ะก็เราอยู่ข้าง Netflix ค่ะดูไหมค่ะก็เดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าแล้วมันจะคอมเพลมไมซ์กันยังไงหรือว่าจริงๆแล้วนี่ทิศทางของมันอ่ะควรจะไปในทางไหนระหว่างคนที่ทำหนังเข้าโรงกับคนที่ทำหนังเข้า Netflix ค่ะเราก็มาคุยกันต่อว่าแล้วตกลงเนี่ยมันจะอยู่ยังไงในทั้งสองอุตสาหกรรมนี้แต่ว่าตอนนี้มันเหมือนสิ่งที่อยู่ใน Netflix อ่ะเป็นเกรด B สิ่งที่อยู่ในโรงเนี่ยเป็นเกรด A และถือว่าเป็นของแท้หนังใน Netflix ดูเป็นของปลอมจนทำให้แขกรู้สึกว่าสิ่งที่อยู่ใน Netflix เนี่ยในสายตาของโนแลนเนี่ยไม่ควรเรียกว่าหนังเนาะควรจะเรียกว่าอะไรดีหนอนเราก็ถูกกีดกันไม่ให้ไปอยู่ในคานส์จะเข้าประกวดออสการ์ไม่ได้อยู่ในคานส์สร้างอยู่ในออสการ์นั่นนี่โน่นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันมีอย่างหนังปี2016ถ้าจำไม่ผิดเรื่องอกจาเนี่ยก็เป็นของให้ทุนมาโดย Netflix เลยแล้วก็มีความพยายามที่จะเอาไปฉายในโรงเพื่อที่จะเข้าไปในคานส์อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอฉายในคานส์แล้วก็มีความดราม่ากันเกิดขึ้นมีการโหมีการอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าอีนี่อีไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยทั้งที่จริงๆแล้วอกจาก็เป็นหนังที่คนวิจารณ์ก็รู้สึกว่าอันเนี้ยเรียกว่าเป็นหนังคุณภาพดีเลยทีเดียวของ Netflix เพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้ Netflix พยายามทำหนังออกมาแต่ว่าก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นแบบคุณภาพเกรด A อะไรยังเป็นหนังปลอมอยู่ทีนี้พอมันมี พอมันมีหนังที่มันดีอ่ะอยู่ใน Netflix อ่ะมันก็มีความรู้สึกว่าก็ในเมื่อมันเป็นหนังอ่ะทำไมมันจึงไม่สามารถที่จะไปเทียบชั้นไปแข่งในคานแล้วมันมีผู้กำกับที่ทำหนังดีๆสำหรับโรงแล้วก็มาทำหนังให้ Netflix ด้วยมีไหมเยอะแยะจริงๆแล้วช่วงตอนเนี้ยมีเยอะเขาไม่รู้สึกว่าเขาลดเกรดตัวเองหรืออะไรอย่างนี้หรอเพราะว่าตลาดมันอยู่ในนี้เพราะว่ามันก็ต้องยอมรับว่า Netflix อ่ะให้ทุนเยอะค่อนข้างแล้วก็
ค่อนข้างให้พื้นที่กับ creativity เพราะว่าถ้าเป็นค่ายหนังใหญ่ๆหลายครั้งเขาก็เนื่องจากเขาต้องไปฉายในโรงอ่ะเขาก็จะกลัวมันจะแป๊กเขาก็จะไม่ให้พวกหนังที่มันแบบไม่เป็นขนบฮอลลีวูดหรืออะไรไม่มีจิตวิญญาณอเมริกันชนอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะสำหรับบางพ่วงกับบางคนอ่ะคนที่ทำอกจาเนี่ยคุณบงจุนโฮเนี่ยเขาก็บอกกันว่าก็ Netflix มันมีทุนแล้วก็คนที่ทำหนังประหลาดๆแบบผมอ่ะมันก็ต้องหาอะไรแบบนี้แล้วก็หาคนดูจากตรงนี้นี่แหละอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มีจำนวนหนึ่งเลยทีเดียวที่เขาเห็นว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็คิดว่ามันสามารถที่จะไปด้วยกันได้ทั้งสองแพลตฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแต่เนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาว่าตกลงแล้วคนทำ Netflix นี่ไม่มีความหมายหรออะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือคน Netflix ก็เกิดความน้อยอกน้อยใจว่าทำไมฉันไปคานส์ไม่ได้ทำไมฉันไปออสการ์ไม่ได้อะไรอย่างงี้ก็คือมันมีความดูถูกกันอยู่อะไม่เห็นต้องดูถูกกันเลยแขกมองว่ามันเป็นคนละช่องคนละเรื่องแล้ว Netflix อ่ะควรจะภูมิใจในตัวเองว่าตัวเองอยู่กับปัจจุบันและอนาคต Netflix อ่ะไม่ได้รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจแต่ว่าผู้กำกับอื่นๆที่เขาเป็นแบบว่าอยู่ในฮอลลีวูดแล้วก็มีความรู้สึกว่าอันนี้คือนี่คือของฉันและหนังของฉันก็อยู่ไปสิต้องอยู่ในเอ้าแล้วก็อยู่ไปสิแล้วจะมาบ่นทำไมก็อย่ามาเทียบกับฉันสิอย่างเงี้ยเอ้าก็ Netflix เขาก็ไม่ได้เทียบไม่ใช่เหรอก็ให้คนดูเขาตัดสินว่าเขาอยากดูอะไรมากกว่าแล้วบางทีอ่ะหนังของคุณมันอาจจะไม่ได้แพ้เพราะคุณภาพนะเอาคือแขกก็จะขออนุญาตใช้ตัวเองเป็นตัวอินดิเคเตอร์อีกนั่นแหละแขกว่ามีคนแบบแขกเยอะมากที่ขี้เกียจออกจากบ้านขี้เกียจแต่งตัวแล้วแขกก็เกลียดพรมสีแดงในโรงหนังเกลียดแอร์เย็นๆในโรงหนังเกลียดซอกหลืบในโรงหนังเกลียดผ้าม่านโรงหนังทำไมโรงหนังต้องมีผ้าม่านยื้อๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทำให้เรารู้สึกไม่ชอบเข้าโรงหนังแล้วเราก็ไม่ได้หอยหาหนังดีขนาดนั้นหนังสำหรับแขกก็คือดูแล้วเพลินดูแล้วมีความสุขดูแล้วตอบโจทย์ทางอารมณ์อะไรบางอย่างดูแล้วก็นอนหลับก็จบไม่ได้แต่แขกเป็นคนหยาบอะนะคะไม่ค่อยหอยหาไม่ค่อยหิวศิลปะเท่าไหร่ก็มันก็มีคนแบบนี้ซึ่งก็ให้เขาบริโภค Netflix ไปแล้วก็คงจะมีคนที่จริงจังกับหนังมากอ่านทุกริ้วรอยดูทุกโค้ดดูทุกรหัสลับดูทุกรายละเอียดของหนังดูแพนโทนสีแพนโทนในหนังถูกต้องไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คนเหล่านี้ก็มีก็หล่อเลี้ยงกันไปสิก็มันคนละตลาดคนละกลุ่มแปลว่าคืออย่างความคิดของโนแลนหรือว่าผู้กำกับอื่นๆที่มองว่าหนังซีเรียสต้องไปอยู่ในโรงหนังแล้วว่าก็ถูกเขาก็ไม่พูดผิดนะก็พูดถูกและแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าจะบอกว่าหนังที่มันฉายใน Netflix ไม่สามารถเทียบกันได้แล้วรู้สึกว่าอันนี้ผิดเพราะว่าการถ่ายทำการเขียนบทการเดินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็คือหลักพื้นฐานของการทำหนังอะแต่ว่าสิ่งที่มันจะแตกต่างมันก็คือประสบการณ์ของคนที่ไปดูเรารู้สึกว่าถ้าไปลงหนังคนอาจจะต้องการความเหมือนกินอาหารอะที่เราต้องการบรรยากาศแบบหนึ่งต้องการไฟดายนิ่งต้องการไฟดายนิ่งหรือว่าต้องการที่จะได้รู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นที่ที่ฉันโฟกัสได้เหมือนเวลาเราต้องไปทำงานในแบบร้านกาแฟที่เรารู้สึกว่าเราโอเคกับบรรยากาศนี้เราไม่ชอบการนั่งอยู่ในคิวบิกบ็อกซ์อยู่ในกล่องอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันก็เป็นออปชั่นซึ่งตอนนี้เราอ่ะหมายถึงผู้บริโภคอ่ะมันมีออปชั่นที่จะทับที่จะเลือกบรรยากาศและเลือกประสบการณ์ได้มากกว่าและเรารู้สึกว่าคนที่ไม่ยอมรับอันเนี้ยคือผู้กำกับที่ไม่ยอมรับผู้บริโภคอ่ะรสนิยมของผู้บริโภคอันนี้ก็ดูถูกคนดูอยู่เหมือนกันนะก็เขาก็จะอยู่ก็ให้เขาอยู่กับผู้บริโภคของเขา คือแขกรู้สึกว่าสองสิ่งนี้ไม่เห็นต้องเอามาเปรียบเทียบกันมันจะเปรียบเทียบกับร้านข้าวแกงกับร้านยังไม่ได้เลย
มันเป็นสินค้าคนละชนิดน่ะใช่มันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์มันเป็นความบันเทิงแต่มันเป็นความบันเทิงคนละอย่างเลยโดยสิ้นเชิงเป็นสินค้าคนละชนิดต่อให้มันดูว่ามันเรากำลังเสพความบันเทิงผ่านภาพเคลื่อนไหวและมีสตอรี่อยู่ในภาพเคลื่อนไหวนั้นแต่แขกคิดว่ามันเป็นสินค้าคนละอย่างมันไม่ใช่อาหารซะด้วยซ้ำมันอาจจะเป็นอันนึงเป็นอาหารอีกอันนึงเป็นการเดินทางด้วยซ้ำไปคืออยู่ในแคตตากรีของฮ็อบบี้อ่ะแต่ไม่ใช่ว่า Netflix เป็นข้าวแกงแล้วหนังในโรงเป็นไฟน์ไดนิ่งไม่ใช่หนังในโรงอาจจะเป็นทราเวลลิ่งไปแล้วค่ะแล้วตัวไอ้สิ่งที่อยู่ใน Netflix เนี่ยอาจจะเป็นอยู่ในช่องของลิเทอเรเจอร์ได้ซ้ำไปสำหรับแขกอะแต่ว่าอีหนังเนี่ยเป็นทราเวลลิ่งอะเป็นประสบการณ์ไปละการดูหนังในโรงอะอาจจะเทียบได้กับการไปดูงานศิลปะในมิวเซียมอะไรเงี้ยซึ่งมันตอบคนละโจทย์แล้วไม่ใช่ว่าคนที่อ่านลิเทอเรเจอร์คือลิเทอเรเจอร์ก็มีทั้งดีทั้งเลวคืออาจจะเป็นการ์ตูนเล่มละบาทอะไรก็ได้เนี่ยซึ่งคือ Netflix เนี่ยแขกอยากจัดมันไว้ในช่องของวรรณกรรมค่ะแล้วหนังโรงเนี่ยมันอาจจะคล้ายๆกับการไปดูคอนเสิร์ตการไปดูโอเปร่าแล้วคนที่เขาอ่านวรรณกรรมไม่ได้แปลว่าเขาไม่ดูโอเปร่านี่ถูกไหมมันเป็นคนละอันนะไม่ต้องมานั่งคือการเอามานั่งวางเทียบกันตัวต่อตัวแขกว่าผิดฝาผิดตัวมากค่ะแล้วก็เราว่าความหวาดกลัวที่ว่าโรงหนังนั้นจะตายมันตายแน่ๆค่ะ มั่นใจค่ะว่าโรงหนังจะตายแต่เราเชื่อว่ามันจะไม่ตายนะไม่มันจะตายในแง่ของการเป็น popular culture ค่ะมันตายจากความเป็น popular culture แน่นอนเดี๋ยวลืมว่าโรงหนังมันเป็น popular มันเป็นหนึ่งใน popular culture ที่สำคัญที่สุดนะคะในยุคแบบ70 80 90เป็นต้นมาแบบไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าโรงหนังอีกแล้วแต่ตอนนี้ค่ะโรงหนังอ่ะกำลังจะกลายเป็นโรงโอเปร่าหรือโรงละครน่ะซึ่งมันไม่ใช่ popular culture อีกต่อไปละมันจะเป็นอะไรที่ specific ไปเป็นอะไรที่พิเศษมันไม่ใช่ pop culture แล้วล่ะมันตายจากความเป็น pop culture แต่เราไม่รู้นะเราเห็นต่างแล้วว่า อย่างยังไงคนก็ยังต้องการกิจกรรมการไปดูหนังในโรงมืดๆแต่มันไม่ใช่ pop culture ไงแต่มันไม่ใช่ pop culture แต่ว่าก็จะเป็นอารมณ์ว่ามันคือสถานที่ซึ่งไปรับประสบการณ์อื่นๆก็นี่ไงเลยจัดมันไว้ใน traveling ไงในการสมมติจะไปเดทหรือไปอะไรก็ยังจะรู้สึกว่าต้องไปเข้าโรงหนังหรืออะไรอย่างนี้อยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอะถามว่ามันจะตายไหมเรารู้สึกว่ามันจะไม่ตายแบบตายไปเลยคือเหมือนกับความรู้สึกของคนที่กลัวว่าเมื่อมีทีวีแล้วโรงหนังจะตายอ่ะอันนั้นอ่ะเราก็รู้สึกว่าเนี่ยก็ทีวีมีมาตั้งนานแล้วอะโรงหนังก็ยังไม่ตายวิดีโอให้มีวิดีโอตอนคนก็ยุควิดีโอคนก็กลัวโรงหนังจะตายยุคมีเลเซอร์ดิสเกิดไม่ทันสิเธอไม่รู้ค่ะค่ะแล้วก็ว่าทั้งสองอย่างเป็นสองสิ่งสองประสบการณ์ไปเลยและมันจะไม่ได้ตายเพราะใครมาฆ่ากันตายและผลประโยชน์ของความหลากหลายนี้ก็เป็นของเราเนี่ยแหละก็เป็นของผู้บริโภคค่ะนะคะวันนี้หมายเหตุประเภทไทยต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ